Sanford Endpoint Secure Chapter 8 Correlation Management ใน Correlation Management นะครับจะแบ่งออกเป็น4ส่วนย่อยๆอันแรกก็คือ Network Linkage ก็คือลิงก์กันนะครับส่วนที่2 Sanford Endpoint Secure Firewall Correlation อันที่3คือ Sanford Endpoint Secure Correlate กับ Cyber Command อันที่4คือ Correlate กับ IAG ก็คือ Cloud Network Linkage เนี่ยใน Cloud Network Linkage ก็จะพูดถึงการลิงก์ไปที่คลาวด์นะครับคลาวด์ที่ของ Sanford ที่พูดถึงเนี่ยคืออะไรคือตัว NarrowX กับ Platform X จะออโต้ลิงก์ไปที่ IAG Firewall ต่างๆนะครับก็คือ Management ฟังดาต่างๆคือมีคลาวด์ลิงก์กันอยู่ฉะนั้นลูกค้าสามารถลิงก์นะครับดู3 dimension ของเขาแล้วก็สามารถทำ deep protection deep loop ecosystem ได้เลยเพื่อที่จะดิวนะเพื่อจะดิววิทเทรดต่างๆ endpoint skill นะครับก็คือตัว cloud brain เนี่ยก็คือสามารถทำ collaborative response security cloud brain continuity ครับเพื่อที่จะ detect ทั้ง known และ unknown threat อะไรที่สามารถลิงก์ที่ในคลาวด์ได้บ้างก็คือมีตัว IAG ตัว Firewall Cyber Command ครับเพื่อเวิร์กทำงานทูเกเตอร์นั้นแล้วก็คือ PowerPoint เนี่ยจะอธิบายพูดถึงว่าการลิงก์ของแต่ละตัวอุปกรณ์เนี่ยไม่ว่า Firewall Cyber Command ต่างๆเนี่ยแตกต่างกันยังไงทีนี้ลิงก์เข้ามาเนี่ยครับเราก็มีแอป Subscription ไม่ว่า host security หรือคือ Sanford Visioner ตัวนี้อาจจะยังไม่ได้ launch ในตลาดของบ้านเราเนาะแล้วเราก็จะมี firewall endpoint secure cyber command link ขึ้นไปที่ cloud ไม่ว่าเป็น NarrowX หรือ platform X ตัว security expert นะก็จะมีหลายๆ service เนาะก็จะ link เข้ามาที่ตัวแพลตฟอร์มตัวนี้เหมือนกันเราสามารถดู correlated response ได้นะครับในแท็บของอยู่ในหน้าแรกของตัว endpoint secure เลยนะครับเขาก็จะบอกว่าตัวเนี้ยตอนเนี้ยเรา correlate กับใครบ้างมี correlate กี่ device ต่างๆนะครับเข้ามาที่ system เนี่ยใน system มันจะมี integrated device นะครับก็จะมี list อันนี้จะมี list ทั้งหมดเนาะว่าที่เราลิงก์เนี่ยเป็น IP อะไร firewall version ไหนอะไรต่างๆนะครับนี่ข้อเปรียบเทียบเวลาเราลิงก์ไปที่ IAGFirewall Cyber Command ตรงกับ Platform X ที่เป็น Cloud เนี่ยแล้วก็ตัว Security Center ตัว SOC นะครับของ Sanford เนี่ยฟีเจอร์ฟังก์ชันจะต่างแตกต่างกันยังไงบ้างอันดับแรกคือ Agent Deployment Agent Deployment เนี่ยจะโฟกัสกับ IAG พวก Redirection Page Detect ว่าเฮ้ยเขายังไม่ได้ลงตัว Endpoint Secure นะ Redirect ไปที่หน้า Page ที่ดาวน์โหลด EE ได้ตรงไหนครับก็คือตัว IAG ตัวนี้ก็คือ Agent Deployment Redirection Correlate Scan สามารถสั่งผ่าน IAG ได้ Correlate Monitor Fix สั่งผ่าน IAG ได้ Firewall ถ้าเป็น Firewall เองก็จะมี Correlate Scan และรวมไปถึง Process Forensics นะครับ Cyber CommandCyber Command คือสามารถสั่งบล็อกให้ IAG ให้ตัว Endpoint Secure เนี่ยCyber Command เป็นคนสั่งให้ Endpoint Secure นะครับบล็อกทราฟฟิกต่างๆ Log Reporting Access Control Correlate Scan Correlate Malicious File Fixing Process Forensics นะครับ Platform X จะเป็น Correlate Malicious Fixing กับ Process Forensics NarrowX ก็จะคล้ายๆกันนะครับเป็นเรื่อง Log มากกว่า Log แล้วก็สั่ง Scan ฉะนั้นสิ่งที่ต้องดูเนาะคือการ Installการอินสตอลจะอยู่กับ IAG บล็อกต่างๆก็จะอยู่กับ Firewall เป็นหลักนะครับวิธีการบล็อก Cyber Command จะเน้นไปทางด้าน Forensic แล้วก็ Correlated บล็อกนะครับPlatform X หรือ Cloud อันนี้ก็จะเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลซะส่วนใหญ่ทีนี้ก่อนการที่เราจะไปอินดิเกตได้เนี่ยกับPlatform X หรือกับที่ต่างๆที่ EDR Manager จะต้องมาเปิดออปชันในอยู่ใน System General Device Integration ตัวนี้เปิดอนุญาตให้การอินทิเกรตนะครับพอถึงณเวลาหนึ่งตัวนี้จะออโต้ปิดไปนะเพื่อป้องกันไม่ให้ใครก็ไม่รู้คอนเน็กเข้ามาที่อุปกรณ์ของเราเนาะที่พอเราเปิดมาแล้วเนี่ยเรามาดูที่ Firewall NG Firewall Correlation จะต้องทำสเต็ปอะไรบ้าง
SANG for Endpoint Secure กับ Firewall จะต้องคอนเน็กกันถึงได้ที่พอร์ต TCP 443นะครับคุย API กัน Firewall จะต้องเป็นเวอร์ชั่น 8.0.17 ขึ้นไปทีนี้ที่จะต้องเข้าไปคอนฟิกก็คือเข้าไปคอนฟิกที่ Firewall ที่ Endpoint Secure ไม่ต้องทำอะไรคือเราเปิดรับแค่นั้นพอแล้วเราเข้ามาที่ Firewall นะครับเข้าไปที่Next Generation Security System เนี่ยเราจะเห็น Endpoint Protection Endpoint Correlate Option ตรงนี้ใส่ IP Manager ลงไปนะแล้วก็กด Connect พอเรากด Connect เรียบร้อยนะครับเขาก็จะลิสต์ Endpoint ที่ลง Agent เรียบร้อยแล้วเนี่ย Online Offline มี Correlated Action อะไรไหมนะครับลิสต์ออกมาทั้งหมดเลยFor firewall detect เจอ traffic ที่เป็น malicious ไม่ว่าจะเป็น botnet ต่างๆนะครับเราสามารถสั่งให้ detect นะครับ process ได้ว่า process ไหนมีคนส่ง traffic ตัวนี้ออกมาแล้วเขาจะ list ออกมาเป็นไฟล์เลยสมมติมัน wannamai.exe access ไปที่โดเมนนี้ firewall ตรวจเจอการ correlate กันแล้วก็ถามเราว่าจะ fix ไหมถ้าเรากด fix เขาก็จะสั่ง fix จาก firewall แล้ว endpoint secure ก็จะไปลบไฟล์ตรงนี้ให้ครับดังนั้นจากลักษณะการทำงานของตัวนี้คือมีเอาไว้บอก process ว่าโดยปกติเราไม่เห็นเนาะที่ firewall ก็เห็นจะ traffic เรารู้ว่าเครื่องนี้ส่ง botnet ออกมานะครับตัวนี้เราก็จะเห็น process ได้มากขึ้นว่าตัวไหนโปรเซสไหนที่เป็นคนไฟล์ไหนที่เป็นคนส่งทราฟิกออกมาแล้วก็สามารถคลิกเข้าไปดูวิวดีเทลต่างๆเทรดดีเทลต่างๆว่าEngine ไหนเนาะ Engine ไหนของEndpoint Secure เนี่ยเป็นคนดีเทคมีการทำงานลักษณะไหนนะครับอย่างเนี้ยนะครับ Detection Method ก็คือ NGAF Correlationเขาไปตามหาไฟล์ไหมเจอจนได้นะครับเป็นรันซัมแวร์แล้วดูได้เลยนะครับประมาณนี้คือ endpoint เนี่ย 20.10.0.3 process ตัวนี้เป็น suspicious process นี้มีไฟล์อะไรบ้างคอไปที่โดเมนไหนบ้างเนี่ยก็คือสามารถมี traceability ได้ดีขึ้นอันนี้อันต่อมานะครับก็คือเราสามารถ correlate กับ cyber command ได้ในการ correlate กับ Cyber Command Cyber Command จะต้องเวอร์ชั่น 3.39 ขึ้นไปนะและพอร์ตที่ใช้คุยกับ Cyber Command เป็นพอร์ต7443ก็คือ Cyber Command Receiving นะครับและ Cyber Command จะต้อง connect มาที่ Endpoint Secure ได้ที่พอร์ต443ใช้443เนาะกับ7443นะวิธีการทำนะครับก็คือเข้ามาที่ตัว Cyber Command เข้ามาที่ตัว Endpoint Secure นะครับหรือเข้าไปที่ตัว Cyber Command ก็ได้นะครับเราจะเจอ option integrated device เราเลือก peripheral เนี่ยเป็น Cyber Command ก็ใส่Cyber Command ชื่อ Cyber Command ไป IP ต่างๆนะครับlandmark ลงไปพอ connect ได้แล้วตัวEndpoint Secure เนี่ยจะส่ง Traffic Log จะส่ง Detection Log ต่างๆนะครับ Event Security Event Log ต่างๆนะสามารถเข้าไปดูได้ที่ Cyber Command ใน Detection Log นะอันนี้เราก็ Query Log ขึ้นมาได้อย่างเช่นตรงนี้ครับก็จะเห็น Botnet ต่างๆเนี่ยอันนี้คือเป็นสิ่งที่ Endpoint Secure ส่งไปที่ Cyber Command นะพอเราแอดไปแล้วนะครับก็จะเกิดการ Correlatedไม่ว่าจะทำ isolation access control virus scan หรือ process forensic ต่างๆนะครับอย่างเช่นตัวในแท็บ response ของ cyber command เนี่ยเราจะเห็น risky host ตัวนี้เขาก็จะขึ้นตัวนี้เลย vulnerability detection แล้วก็ command and control detection ขึ้นมาเราสามารถสั่ง scan intra หรือ profile ต่างๆได้สั่ง correlated นะสั่ง correlated response ตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปที่ correlated response เนี่ยเราสั่ง block ก็จะ block endpoint เครื่องนี้ไม่ให้ inbound หรือ outbound ออกจากไปนะครับ
สั่ง thread scan เขาจะสแกน thread ต่างๆสั่ง forensic นี่จะเป็นการหา parent หา process ที่เชื่อมเข้ามาที่โดเมนนะครับโดเมนแฮกเกอร์เนาะเนี่ยอันนี้เป็นตัวอย่างในการสั่งสั่งบล็อกนะครับเขาก็จะเลือกบล็อกเนี่ยให้ endpoint secure เป็นคนทำนะ outbound ไม่อนุญาตให้ออกเป็นเวลาทราฟิกออกไปเนี่ยเป็นเวลา1วันทีนี้ correlate กับ IAG นะวิธี correlate กับ IAG IAG จะต้องคุยกับ endpoint secure ได้ที่พอร์ต443และ IAG ต้องเป็นเวอร์ชัน12016ขึ้นไปเพื่อที่จะ indicate กับ endpoint secureที่ตัว endpoint secure เองไม่ต้องคอนฟิกนะครับแค่ไปเปิดรับเฉยๆแต่ต้องไปคอนฟิกที่ IAG ที่ IAG เราเข้าไปที่ security capability แล้วก็จะเจอหัวข้อ endpoint secure security อยู่ endpoint secure เนี่ยใส่ IP ของ endpoint secure เข้าไปกด connect now ปุ๊บก็จะเรียบร้อยนะครับเขาจะบอกว่า connected endpoint หรือ agent ที่มีการติดตั้งแล้วมีกี่เครื่องต่างๆนะครับสามารถ view correlation detail ได้ว่ามีการสั่งต่างๆอะไรมาจาก IAG หรือเปล่านะครับทีนี้พอเรา correlate เรียบร้อยแล้วเนี่ยเราสามารถตั้งค่า reminder option เขาจะ detect ว่าเครื่องที่อยู่ในองค์กรที่วิ่งออกอินเทอร์เน็ตเนี่ยมีการติดตั้ง endpoint secure แล้วหรือยังแล้วก็ใส่ IP ที่จะ detect นะครับว่าIP client ชุดนี้นะครับเรา detect และ force ถ้ายังไม่ได้ติดตั้งเนาะ force redirect ไปที่หน้าติดตั้ง page ในหน้าติดตั้ง page ก็จะบอกประมาณนี้ว่า pop up ขึ้นมาเลยถ้าเป็น Windows client คุณจะต้องไปดาวน์โหลดตรงนี้นะแล้ว install ไปถ้าเป็น Linux ก็ต้องส่งสั่งคำสั่งประมาณนี้แล้วดาวน์โหลดแล้ว install ไปพอการ correlate เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับในหน้าของ IAG เองก็จะโชว์ security events ว่ามีการ detect botnet มีการ detect file อะไรซึ่งเราสามารถกด detail นะหรือส่ง analyze ที่ why endpoint secure เขาก็จะไปหาวิเคราะห์ process มาระดับหนึ่งนะครับว่ามีเจอไฟล์พวกนี้เนี่ยสั่ง scan มาเจอไฟล์พวกนี้เราจะ isolate จะ trust หรือ ignore หรือใช้ big data analysisไอโซเลตตัวนี้ก็คือหมายถึงว่าฟิกไฟล์ตัวนี้ออกไปเนาะ